ที่จังหวัดน่านนะครับกลุ่มชาวบ้านไร่น้ําหินหมู่ที่5ตําบลสถานอําเภอนาน้อยก็ได้รวมตัวการปลูกต้นไม้กลางถนนนะฮะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันหลายวานันทําให้ถนนในหมู่บ้านไร่น้ําหินเนี่ยได้รับความเสียหายเขาบอกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกกันกลางถนนซะเลยนะฮะก็เป็นการสะท้อนถึงปัญหาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวให้เข้ามาแก้ไขนะครับ